สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติแคนาดากันบ้างนะครับที่จะลุยในรายการเวเนเอล2022สนาม2ที่ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับแคนาดาเกมแรกของสนาม2เนี่ยก็จะเจอกับสาวไทยเรานะครับในวันที่13มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นะเวลา 13:45 นะครับดูได้ทางช่องวัน31นะครับก็แคนาดาชุดนี้เนี่ยก็เป็นตัวหลักของเขามาเลยนะไม่มีชุด B หรือว่าชุด C อะไรงี้นะครับก็เป็นตัวจริงตัวหลักเข้ามาเลยเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนของแคนาดาลุยไปในเอลสนาม2นี้กันเลยนะครับผมจะแยกเป็นตำแหน่งนะตำแหน่งแรกก็คือเซตเตอร์มี2คนคนแรกก็คือบรีคิงนะครับและอีกคนนึงก็คือคิมโรบิลเทลครับตำแหน่งต่อไปก็คือเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสามี4คนนะครับคนแรกก็คือฮิลารีฮาวครับคนที่2แอนดรีมิตโรวิชครับต่อด้วยอเล็กซ่าเกรย์และคนสุดท้ายในตำแหน่งหัวเสาก็คือแคโรไลน์ลิฟวินสตันครับตำแหน่งต่อไปก็คือออปซิตสไปเกอร์นะหรือว่าบีหลังมี2คนคนแรกก็คือเกียร่าแวนไรครับนี้ก็เป็นตัวเด็ดเขาเลยนะเป็นคนที่ตบหนักมากเลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟหนักด้วยก็ต้องจับเขาให้ได้นะสำหรับสาวไทยเราก็มีโอกาสเอาชนะได้เลยนะครับและอีกคนนึงก็คือในตำแหน่งบีหลังเป็นซิดนีย์กรีซครับตำแหน่งต่อไปก็คือมีแดนบล็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วมี4คนนะคนแรกก็คือเจนนิเฟอร์ครอสคนนี้ก็สูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะคนต่อไปเอมิลี่มาร์กลิโอครับคนนี้ก็เล่นในลีกตุรกีนะคนต่อไปจักวายและคนสุดท้ายในตำแหน่ง MP หรือว่าบอลเร็วเป็นอาริเซียโอกอมส์ครับและตำแหน่งสุดท้ายก็คือลิเบโรมี2คนเป็นเอเรียมปาเลโมและก็จูเลียเมอร์แมนครับโค้ชก็คือคนเดิมนะคนนี้ตอนนี้นะครับสาวแคนาดาอยู่อันดับที่9ของตารางเวเนซุเอลาสุดโดยแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2แพ้2มี6แต้มนี่ก็เป็นผลการแข่งขันนะครับของทีมชาติแคนาดาในสนามแรกก็ตามนี้เลยนัดแรกนะครับเปิดสนามเนี่ยก็เจอกับทีมชาติโปแลนด์และก็โดนโปแลนด์ทุบไป 3-1 เซตนัดที่2ก็เจอกับทีมชาติโดมินิกันและก็สามารถเอาชนะโดมินิกันไปได้นะครับ 3-0นัดที่3ก็เจองานหนักงานหินเลยเจอกับเจ้าภาพอย่าง USA ก็พ่ายกับ USA ไป 3-0 เซตนะครับและแมตช์ล่าสุดนั้นก็เจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทุบเกาหลีใต้ไป 3-0 เช่นเดียวกันครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับของแคนาดาในสัปดาห์ที่2เนี่ยที่ฟิลิปปินส์ก็ตามนี้เลยนะนัดแรกในสนาม2ก็จะเจอกับสาวไทยเราในวันที่14แล้วก็นัดต่อไปก็จะเจอกับเบลเยียมต่อด้วยนัดต่อไปจะเจอกับทีมชาติจีนและนัดสุดท้ายในสนาม2เนี่ยก็จะเจอกับบัลแกเรียครับรอดูรอชมรอติดตามกันได้เลยนะก็น่าจะเป็นแมตช์ที่ดุเดือดดุดันแล้วก็คึกคักมากอย่างแน่นอนนะครับคือปีก่อนแคนาดาโดนเราทุบไป 3-0 เลยนะปีนี้เขาก็คงไม่ยอมแล้วก็ต้องการล้มไทยเราให้ได้แหละนะครับก็ต้องรอดูและนี่ก็คือ14รายชื่อของสาวแคนาดาลุยไปในเอลสนาม2ที่ฟิลิปปินส์สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ